อรุณสวัสดิ์ทุกคนเช้าวันแรกของการเรียนรู้นะคะตื่นมาด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าและใจมุ่งมั่นรักการเรียนรู้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนค่ะเช้ามากโอ้ my god ไม่คิดเลยว่าแก่ขนาดนี้ยังจะต้องเรียนนะคะโรงเรียนเรานะชื่อว่า Guard Institute of Perfumery นะคะนี่เป็นโรงเรียนเล็กๆบ้านๆแบบไม่มีป้ายโรงเรียนด้วยซ้ำแกที่นี่คือเข้ายากมากนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะมาเรียนคอร์สยาวแบบเป็นปีอย่างเงี้ยคือต้องมีพื้นฐานด้านเคมีอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งคนไทยที่เคยเรียนที่นี่นะคะแบบคอร์สยาวมีแค่1คนทุกคนอยากเจอมากจริงละอันนี้คือโต๊ะครูนะคะอันนี้คือโต๊ะน้องเพื่อนร่วมคลาสเราอันนี้คือคุณครูของเรานะคะครู1อันนี้ครู2มีครู2ภาษาครูภาษาไทยกับครูภาษาอังกฤษนะคะนี่คืออุปกรณ์การเรียนของเรานะคะรายละเอียดคอร์สนะคะกระดาษให้จดแล้วก็มีที่เทสน้ำหอมจ้าน่ะคะคือกลิ่นเมโรสนะคะก็คือเหมือนกับว่ากลิ่นเนี้ยราคาประมาณ 30,000 ยูโรต่อกิโลครูกำลังจะให้ดมจ้าหอมมากผ่อนคลายเลยเนาะทางนั้นเหมือนดมยามากกว่าอันนี้คือไม่ได้เอาไว้หนีบผมนะคะนี่เขาเอาไว้หนีบตัวเทสแบบนี้เทสกลิ่นเนี้ยอันนี้คือพักเที่ยงนะคะเรามากินข้าวตรงนี้ระเบียงวิวดีมากบรรยากาศดีมากสำหรับการนั่งกินข้าวอันนี้คือข้าวเรานะคะตอนเที่ยงก็เป็นฟิวฝรั่งนี่ให้ดูชุดเด็กนักเรียนวันนี้กระเป๋าลูกดาวตายแล้ววายทุกเคOkay. แล้วก็คือครูล็อกห้องให้เข้าตอนบ่ายครึ่งเพราะว่าล็อกไว้เพราะกลัวของหายสรุปมานั่งสวนหน้าโรงเรียนค่ะเหมือนเด็กเกเรอ่ะต้องบ่ายก็คือต้องคืนชีพกันแล้วต้องชาหน่อยมันงึดบวยเบยอะไรต้องเข้าแล้วตอนเนี้ยยาดมแล้วเขาสอนเรื่องการกั่นอะมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ถนัดที่สุดมันออกเคมีนิดซึ่งมันอ่อมแกเข้าใจปะคณิตวิทย์เคมีไม่รู้เรื่องแม็กซี่เบกูทุกคนดูกลิ่นวันนี้ที่เราดมป้าทวันนี้ข้อมูลแน่นสุดทั้งดมกลิ่นมึนภาษาอังกฤษก็มึนเช้าวันนี้ที่สดใสของพี่หมูแจ๋วนะคะนี่ใส่เสื้ออาดิดาสกระโปรงรองเท้าวันนี้เป็นการเรียนรู้วันที่2นะคะวันนี้เราจะไปสวนดอกไม้ไปดูวัตถุดิบกันนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเข้าห้องเรียนปกติจะบอกว่าเมื่อวานน่ะเรียนสนุกมากนะคะคณิตวิทย์เคมีไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างเนาะจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเก็บได้แค่ภาพคร่าวๆเพราะว่ามันเป็นแผนการเรียนการสอนของเขาเนาะอยากรู้ต้องมาเรียนเองถึงแล้วนะคะสวนการ์เด้น Le Jardin สวยมากอันนี้คือแมปของสวนที่เราจะมาเดินนะคะใหญ่มากแล้วมีดอกไม้ครบทุกชนิดเลยเราก็จะได้เห็นดอกไม้ตัวจริงแล้วก็จะได้กลิ่นมันจริงๆด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือลาเวนเดอร์นะต้นจะใหญ่กว่าแล้วดอกจะใหญ่กว่าลาเวนเดอร์นะคะหอมมากแบบกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะหอมเดี๋ยวไม่ได้ดมนี่อันนี้คือสวนลาเวนเดอร์เป็นพุ่มเล็กๆอันนี้คือลาเวนเดอร์อันใหญ่โอ้ยลาเวนเดอร์หอมกว่า
หอมมากดมได้ทั้งวันนี่ทุกคนเมื่อกี้ครูสอนนะคะถ้าสมมุติว่าลาเวนเดอร์ต่อก้านอ่ะจะขึ้น1ดอกแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นลาเวนดี1ก้านจะขึ้นหลายดอกแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วอะค่ะเราจะบีบแบบนิดนึงอย่างนี้เพื่อเรียกกลิ่นออกมานะคะซึ่งความต่างของกลิ่นลาเวนเดอร์กับลาเวนดีเนี่ยคือลาเวนเดอร์จะหวานกว่าแต่ว่าลาเวนดีจะยูคาลิปตัสกว่าออกฟิลแบบสดชื่นผ่อนคลายกว่าแต่ว่าลาเวนเดอร์จะแบบหอมหวานอะไรเงี้ยซึ่งอะนู่นอะชอบลาเวนเดอร์มากกว่าใครที่แบบเคยดมทั้ง2อันลาเวนเดอร์หรือลาเวนดีหอมกว่าก็พิมพ์มาบอกนู่นได้นะคะตัวนี้คือลูกฟิกทุกคนที่ผ่ามาข้างในเป็นสีชมพูเม็ดเยอะๆกลิ่นเขาจะเหมือนฝรั่งใครเคยดมไหมกลิ่นฟิกเนี่ยลูกฟิกอันนี้คือดอกมิโมซ่านะคะดอกมันน่ารักนะเหมือนแดนดี้ไลออนแต่แบบเป็นสีเหลืองกลิ่นออกเขียวอันนี้คือดอกไอริสนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเขายังไม่มีดอกออกมาแต่จริงๆอ่ะดอกไอริสอ่ะเขาไม่ได้เอากลิ่นมาจากดอกนะเพราะว่าเขาเอากลิ่นมาจากรากหอมๆเนี่ยคือกลิ่นรากไอริสนะคะอันนี้คือต้นยูคาลิปตัสนะคะไม่เหมือนบ้านเราเลยน่าจะคนละพันธุ์แต่สวยนะอันนี้คือโรสแมรี่นะคะหอมมากก็คืออยากรู้กลิ่นก็คือให้เด็ดออกมาแล้วก็ดมได้เลยหอมมากโรสแมรี่นะคะทุกคนดอกนี้สวยอะแปลกมากเนี่ยมันเป็นแผ่นแบนๆสวยอะอันนี้คือการดิฟฟอรอมจัสมินนะคะก็คือจัสมินที่เป็นสายพันธุ์จากอินเดียเนาะซึ่งอันนี้จะไม่ใช่เหมือนกลิ่นมะลิบ้านเราทุกคนมันจะแบบมีความแขกกว่ามีความแบบสไปซี่มากกว่าแล้วครูก็บอกว่าพอดมไปสักพักมันจะเหมือนบานาน่าด้วยทุกคนมีความแบบบานาน่าหอมมากทุกคนอันนี้คือแมกโนเลียนะคะหรือว่าดอกแมกโนเลียว้าว so beautiful ที่นี่ดอกไม้แปลกๆเขาเยอะเนาะอันนี้คือดอกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวยแปลกดีอันนี้ใบอะไรก็ไม่รู้ว่าแปลกมากเลยอ่ะดูดิอันนี้คือใบเจอราเนียมนะคะหอมมากคือชอบมากนี่ทับทิมลูกน่ารักมากเหมือนปลาหมึกน้องอ่ะคือวาดหน้าแล้วเป็นปลาหมึกเลยทุกคนต้นอัลมอนด์หน้าตาเป็นอย่างนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นดูดิมีรังนกด้วยมีบ้านนกนี่พาเชโอลี่นะคะได้กลิ่นบ่อยเพิ่งเคยเห็นต้นนึกว่าต้นจะเล็กกว่านี้นะเนี่ยอันนี้คือเปเปอร์แบบเด็ดจากต้นดมสดๆเลยทุกคนเขียวเหมือนลูกตะขบแต่เม็ดมันหอมอันนี้คือสเปียร์มินต์นะคะอันนี้ถ้าเป็นเปเปอร์มินต์ก็คือมินต์ที่แบบในครัวหรือว่าที่ใส่ในค็อกเทลโมยิโตะแต่ว่าถ้าสเปียร์มินต์คือมินต์ในลูกอมนะคะมี2มินต์ทุกคนซึ่งใบอ่ะคือแทบไม่ต่างเลยเปเปอร์มินต์เขาจะมีใบที่ชัดกว่าสเปียร์มินต์จะแบบเส้นใบจะตื้นกว่าแล้วก็ใบใหญ่กว่านะคะแกคลิปนี้ฉันเหมือนแบบบล็อกเกอร์พืชผักสวนครัวพร้อมรู้รอบตัวสุดๆเรียนต่อไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนนี่กำลังดมกลิ่นสังเคราะห์อันนี้นะคะกับของจริงเพราะว่าเก็บของจริงเมื่อเช้ามาด้วยเรียนแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันจ้าไหนดูสิว่าวันนี้จะได้กินอะไรเมื่อวานคือแบบอยากเอามาม่ามาเลยอ่ะนี่นะคะข้าวเที่ยงหน้าตาเหมือนเดิมเลยเป๊ะแค่วันนี้เค้กชิ้นใหญ่ขึ้นเมื่อกี้เราดมกลิ่นมะกรูดกันค่ะแล้วครูอ่ะตะลึงมากที่บ้านเราอ่ะมักใช้มะกรูดอ่ะบีบใส่หนังศีรษะเพื่อขจัดรังแคกระมอนบ้านเขาคือลูกใหญ่มากแกลูกใหญ่แล้วสีเหลืองแล้วหอมมากไม่เหมือนมะกรูดบ้านเรานะคะสวัสดีเช้าวันนี้ที่สดใสค่ะก็เหลือเปลี่ยนชุดแล้วก็เสร็จแล้วนะคะนี่แกดูดิเอามาม่าไปกินเองแล้วจ้าล่าสุดก็คือไม่ไหวแฝงเบื่ออาหารแบบเลี่ยนๆอ่ะก็ไปเรียนกันจ้าอยู่ดีๆก็สอบครูให้พัก10นาทีนะคะเราก็กินโยเกิร์ตซะหน่อยกินฮาโลช็อปOkay, so it's civet. It's not civet.
coming from an animal, from the cat, the Canadian beaver. Yeah. ครูแกงอ่ะ Amazing สุดสุดผงไทย It's amazing. It really works. ยาสามัญประจำบ้านนี่วันนี้นะคะว้าฟังนะแต่ว่าเหมือนจานใหม่จ้าทุกคนวันนี้กินร้านเวียดนามค่ะคิดถึงร้านอาหารไทยมากจะบอกว่ากลาสทั้งเมืองไม่มีร้านอาหารไทยเลยแม้แต่หนึ่งร้านคือปกติอ่ะเขาบอกว่าเมืองเล็กใช่ปะแต่ฉันไม่เคยมาเมืองที่เล็กขนาดนี้เลยอ่ะร้านเดียวก็ไม่มีปกติอาหารไทยมันโซฮอตนะแกปอกเปียคืออร่อยมากอร่อยเลยอ่ะหายคิดถึงบ้านอ่ะอันนี้ใครรู้ว่าแบบอาหารเวียดนามอ่ะเรียกว่าอะไรบอกหน่อยเหมือนสลัดผักไอ้น้ำสลัดเหมือนไอ้น้ำที่ใส่แตงกวาหวานๆอ่ะแล้วก็อันนี้ปอบเปียกนะคะอร่อยมากเฟอร์นะคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อดูดีเวอร์ขอชิมหน่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำใสบ้านเราอันนี้เราเตรียมมาผสมหอมกันนะคะนี่นี่ครูของเรานะคะฮายตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มชั่งตวงนะคะการผสมน้ำหอม1กิ่นต้องใส่ถุงมือด้วยทุกคนมีคนอ่ะ DM มาถามนุ่นเยอะมากนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่เราไปเรียนทำน้ำหอมนะซึ่งค่าใช้จ่ายนะคะในคลาสเรียนของนุ่นเนี่ย 240,000 บาทนะคะอันนี้คือไม่รวมค่าตั๋วเนาะแต่รวมที่พักนะคะจริงๆแล้วอ่ะมีถูกกว่านี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากไปเรียนซัมเมอร์อะไรเงี้ยถ้าดูหน้าเว็บของโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะมันจะมีถูกสุดก็คือเริ่มต้นที่ 90,000 บาทนะคะอันเนี้ยจะเป็นแบบซัมเมอร์แคมป์แต่ว่าอันเนี้ยคือนุ่นอ่ะเรียนเอาใบเซอร์แบบจริงจังเลยนะคะทุกคนเรากำลังจะไปรับใบเซอร์กันจ้าครูไอ้บอกให้เรียน2ปีเลยไม่ไหวนะครูว้าวมีแชมเปญเลี้ยงด้วยจ้าอันนี้คือเป็นใบเซอร์ระดับสากลเลยคือเราสามารถที่จะไปทำงานอยู่ในบริษัทน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นุ่นได้ใบเซอร์เป็นเพอร์ฟูเมอร์เลยนะคะซึ่งเขาจะมี10เลเวลตอนนี้นุ่นได้เลเวล3นะคะเชียร์เชียร์เชียร์ thank you you're welcomeแล้วเดี๋ยวเมาเรียนต่อไม่รู้เรื่องละข้าววันนี้นะคะว้าวหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะมีมาม่าด้วยคลาสเนี้ยคือเขาก็อัดให้เยอะมากนะคะมันจะเป็นการเรียนที่เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคือคนอื่นไปเรียนจะเรียนเป็นปีหรือเรียนแบบหลายๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือระยะเวลา10วันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคลาสที่เหนื่อยเลยอ่ะยากเกินเนาะไม่แล้วให้จำอะไรเป็นหน้าๆอย่างเงี้ยใครจะไปจำได้คือพาร์ทของการเรียนมันก็ไม่ได้มีฝั่งที่ชอบทั้งหมดจริงหรอปะมันก็จะมีฝั่งที่อ่อมไม่ชอบไม่อยากทำท้อแล้วเหนื่อยทุกคนหลังจากที่ว่างพักเที่ยงนะคะเราก็จะพามาทัวร์โรงเรียนกันที่นี่คือเขาจะรับนักเรียนน้อยมากนะคะแล้วก็ปีหนึ่งก็คือแบบรับจำนวนจำกัดมากแล้วก็คือนักเรียนที่จบไปก็คือจะเป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลยหนึ่งในลูกศิษย์เก่าคุณครูของเรานั่นเองนะคะทิเชอร์มานั่งตากลมเย็นอยู่ตรงนี้มงชูก็คือตรงโซนเนี้ยจะเป็นหอพักนักเรียนนะคะก็เลยแบบทำให้โรงเรียนอ่ะแคบลงไปอีกนะแล้วที่เนี้ยสถาปัตยกรรมของเขาอ่ะจะไม่สูงเว้ยคือเขาจะไม่ทำชั้นขึ้นไปข้างบนแต่ว่าโรงเรียนอ่ะจะอยู่ข้างล่างใต้ดินลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าในโรงเรียนจะเป็นยังไงจ้านี่เดินเข้ามานะคะก็จะมีห้องเรียนตรงนี้ห้องนึงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เปิดใช้เพราะว่ามันเป็นห้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะก็จะเซย์ไฮทุกคนได้ทุกวันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกรรมวิธีแบบย่อในการทำน้ำหอมต่างๆ
นวายนิดนึงตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีเป็นที่กินข้าวเราเองนะคะอันนี้คือครูใหญ่เรียกว่าครูใหญ่ถ้าเรียกว่าอาจารย์ใหญ่จะสุดแปลกแล้วก็ตลอดทางอ่ะเขาจะมีรูปแบบประดับตกแต่งแล้วก็มีเครื่องกลั่นน้ำหอมแบบประดับตกแต่งนะคะระหว่างห้องเขาจะตกแต่งด้วยน้ำหอมอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องเรียนใหญ่ห้องหนึ่งท่าดาห้องเรียนคือแบบสไตล์ฝรั่งเศสสุดๆนะคะอันนี้เป็นห้องเรียนของเราเองช่างห้องเรียนของเราโลกสุดๆเห็นเท้าใครก็ไม่รู้น่ากลัวมากโลกสุดๆแต่ว่าห้องนี้จะเป็นห้องเดียวที่แบบมันจะมีปฏิบัติการตรงนี้ก็คือมีการช่างตวงมีการผสมอะไรตรงนี้นะคะก็คือเรียนแล้วก็ผสมได้เลยเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างแบบที่ประจำที่ใช้อุ่นข้าวกดตู้ไม่อร่อยเลยสักอย่างเลยรีวิวเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมโปรดที่แบบเคยได้กินข้าวแล้วถ้าเอามาม่ามาเอาอาหารไทยมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยห้ามนั่งกินคือนั่งรอของได้เฉยๆแต่ว่าห้ามนั่งกินนะคะต้องขึ้นเป็นกินตรงระเบียงโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับสคูลทัวร์พามาดูแบบโรงเรียนคร่าวๆนะจ๊ะไปเรียนต่อโอเคทุกคนเราก็กลับมาจากฝรั่งเศสเรียบร้อยนะคะก็ก็สนุกดีรู้สึกว่ากลับไปเป็นเด็กที่ยังต้องเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้แหละคือการเรียนรู้นะโอเคเดี๋ยวนุ้นจะขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนให้ข้างล่างนี้นะคะถ้าใครที่สนใจเนาะแล้วก็การเรียนการสอนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์คอร์สระยะยาวคอร์สระยะสั้นนะคะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะหรือแกจะเรียนภาษาฝรั่งเศสได้นะไม่มีใครติดเนาะแล้วก็จะบอกว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคือเราจะไม่แก่เกินไปที่จะเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนก็เรียนจบก็ถ้าใครที่แบบชอบเรื่องน้ำหอมอยากเรียนอยากลองทำอะไรเงี้ยก็สามารถหาที่เรียนได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นในการเรียนอะไรสักอย่างเพราะว่าตัวนุ่นเองก็รู้สึกว่าสนุกดีนะเดี๋ยวจะหาเรียนเพิ่มที่แบบไม่ใช่เรียนทำน้ำหอมอะไรเงี้ยอยากเรียนอย่างอื่นเพิ่มเหมือนกันนะคะมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้เลยด้านล่างคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย